เธอต้องเตรียมตัวขึ้นเชียงรายวันที่15 มีนาไปยกช่อฟ้าพระอุโบสถที่พระธาตุดอยตุงท่านกำหนดแล้วนะบอกก่อนล่วงหน้าน่าจะเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่15นะมีนาคมปีนี้นะนี่ฮะพูดไม่ครบมาถามปีไหนวะปีนี้ก็ไปฉลองโบสถ์ที่เรามีส่วนช่วยบูรณะซ่อมแซมในทุนที่เขาทำก็เกือบ3 ล้านแต่เราก็ถวายไป3 ล้านถวายเกินดีกว่าถวายขาดอันนั้นก็ทำไปนะส่วนทองเดี๋ยวเย็นนี้ช่างเขาจะเริ่มอุ่นเบ้าเอาไว้พรุ่งนี้เราก็จะเอาทองหลอมหล่อหลอมไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำเป็นแท่งเก็บไว้ถึงเวลาวันมาฆะเราก็เอาแท่งเนี้ยที่หลอมกันวันนี้พวกนี้นะเอาไปใส่เบ้าที่โรงงานเขาอีกทีหนึ่งทองทั้งหมดก็ดีในสิ่งที่เธอถวายมาก่อนหน้านี้ก็เอาใส่กันวันพรุ่งนี้แล้วก็แผ่นชื่อที่เธอจะเขียนชื่อของตัวของเธอนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะพระพุทธรูปองค์นี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นชีวิตของพวกเธอหนึ่งก็คือเราชำระหนี้ในสิ่งที่เราได้เคยเอาของสงฆ์มาแต่ในอดีตสองก็คือเราฝากชีวิตของเราไว้กับพระพุทธเจ้าว่าเราจะทำทุกอย่างแล้วก็ปรารถนาที่จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ที่ของเรานามสกุลเราในชาตินี้ชาติสุดท้ายเราเกิดวันนี้เราเจาะจงบอกไปเลยว่าชีวิตของเราในชาตินี้เราขอตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานเราก็หลอมไปความชั่วอันใดหรือความเลวทั้งหลายที่เคยกระทำไว้แต่ในอดีตจะส่งผลถึงเราในปัจจุบันในชาติขอให้มันจบกันวันนั้นสิ้นไปตั้งแต่วันนี้เราจะทำแต่กุศลของเราก็เรียกว่าครองใจไว้ในกรรมบท10อย่าให้ขาดตกบกพร่องจนกว่าจะตายเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่ฝากชีวิตกับพระพุทธเจ้าจริงๆเราไม่ได้สักแต่ว่าเอาชีวิตของเราให้พระพุทธเจ้าแล้วเรายังทำตัวเร็วๆถ้าเรายังมีการคิดละเมิดได้สิ่งที่เราทำลงไปมันก็ไร้ประโยชน์ถูกไหมล่ะนั่นการหลอกคราวนี้ก็มีความหมายกับพวกเธอทุกคนนะเรายังไม่ได้ตั้งใจจะนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปเสด็จประทับไว้ที่ไหนจนกว่าจะมีที่ที่สมควรแก่พระองค์เราจึงเอาพระองค์เสด็จไปนะแต่เราจะหลอมไว้ก็เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยเดินทางไปนิพพานได้อย่างเขาเรียกว่าไม่มีอุปสรรคแล้วมีน้อยก็น้อยมากไม่ทำให้เราต้องรู้สึกว่าลำบากต่อการที่จะไปนิพพานชาตินี้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าให้มันมาบีบคั้นจิตใจเรามากมีวิบากอะไรมาบีบเราจนเกินไปหรือว่าเราจะต้องมีจิตใจที่คิดเห็นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรือฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะท่านตักเตือนแล้วเราก็ลืมจำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือไอ้กรรมเหล่านี้มันจะมาดิ้นรนเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความดีได้ง่ายอุปสรรคใหญ่นะเราก็จะไม่ถือว่าตัดอุปสรรคหรอกแต่เราไม่อยากอุปสรรคตามกูทันว่างั้นดีไหมเอาอย่างนั้น
หล่อคราวนี้สำคัญมีความสำคัญต่อเราทุกคนที่ตั้งใจจะไปนิพพานนะนั้นบาทสตางค์ของเธอไม่ว่าจะเป็นเงินก็ถือว่าหล่อเพราะเงินก็เป็นสิ่งที่ต้องให้กับช่างเขาไปเพราะเขาจะเป็นคนซื้อทองเหลืองที่เขาหล่อเป็นช่างค่าฝีมงฝีมือค่าอะไรของเขานะเขาก็จะเป็นคนจัดการเป็นธุระแทนเราอ่ะก็เหมือนว่าเงินเนี่ยให้เขาทำแทนเราแทนเราทุกอย่างก็คือเราได้ทำนั่นแหละเราได้สร้างพระของเราเราเป็นคนทำให้พระองค์นี้มาปรากฏแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ชำนาญต่อการทำเราก็เลยให้เขาทำส่วนหนึ่งในเงินที่เราให้เขาไปก็คือเงินที่เป็นค่าแรงเขาส่วนหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งก็เงินที่เกี่ยวข้องกับการที่เป็นองค์พระโดยเฉพาะเป็นค่าทองเหลืองค่าที่เขาทำพิมพ์ทำอะไรขึ้นมาทั้งหมดนะอย่างนี้รวมความแล้วก็คือว่าการหล่อพระพุทธรูปคราวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นการสร้างของเราเราเป็นคนได้สร้างไม่ใช่สร้างไม่ใช่ช่างเขาสร้างถ้าช่างเขาสร้างเอาเงินเราไปทำไมอ่ะถูกไหมล่ะไอ้เราสร้างเราเป็นคนทำพระองค์นี้เราเป็นคนทำขึ้นมาในการทำพระของเราขึ้นมาเราก็ต้องมีความรู้สึกกระตือรือร้นกับสิ่งที่เราจะสร้างแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในพระที่เราสร้างขึ้นมาครั้งหนึ่งที่ประดิษฐานเอาไว้คนรุ่นปัจจุบันหรือว่ารุ่นในอนาคตต่อๆไปเนี่ยเขายังได้เห็นกราบไหว้บูชาและพระก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในองค์ของพระเองเพราะว่าเราทุกคนนั้นมีกำลังใจแบบนี้เราเข้าใจนะเอาเท่าที่เราไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นดิ้นรนหาอะไรนะมีเงินก็เอาเงินก็ได้ไม่จำไปหิ้วอะไรมาเยอะๆแยะๆก็ได้กะละมังมาจะเอามาก็ได้เกรงใจเบ้ามันไอ้เบาหล่อมันรู้ช่องแง่นี้ช่องมันเล็กมันลำบากเขาจะใส่เขาไปลำบากมันก็ต้องไปอะไรไปตันไปบั่นไปทอนให้มันเล็กมันก็เป็นเรื่องที่บางทีช่างเขาก็ขี้เกียจทำเขาก็ต้องทำง่ายๆของเขาใช่ไหมล่ะตามหลักของเขาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเขาเอาง่ายๆก็คิดอยู่ในใจว่าของอะไรถ้าหามันเกินกว่าปากเบ้าที่จะใส่ลงไปฉันขออนุญาตที่จะเปลี่ยนเป็นทองคำแทนได้ไหมญาติเจ้าของนะถ้ามันจะเป็นเรื่องลำบากต่อช่างเขาแล้วก็ยุ่งยากเกินไปเนี่ยแต่ฉันไม่ได้ทำลายในสิ่งที่เธอตั้งใจหมายว่าฉันเอาทองเนี่ยแทนกับเป็นค่าตอบหมายว่าเธอก็มีทองหล่อพระกันแล้วกันว่าง่ายๆไม่ต้องเป็นอะไรภาชนะที่ทองเหลืองใหญ่ๆใหญ่ๆนะอย่างนั้นมันจะลำบากมันต้องบู้บู้บีบีกันเยอะกว่าจะใส่ลงไปได้นะถูกไหมตามจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนี่บางทีบางคนเขาก็เอาเหรียญที่มีพระรูปพระเจ้าอยู่หัวมาบ้างแต่เราก็ไม่ได้ขัดศรัทธาในสิ่งที่เขาตั้งใจมาหล่อล้อมแต่เราก็เอาบรรจุแล้วก็เปลี่ยนเป็นทองคำแทนสิ่งที่เขาเอาให้เขาแทนหมายว่าเป็นตีราคาเทียบค่าของเขาว่าเอาเนี่ยฉันเอาทองคำเอาเขาจะได้หล่อแล้วก็หล่อได้ทองคำด้วยว่าอย่างนั้นนี่ฉันเสียทองคำเยอะนะเนี่ย ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากให้เสียประโยชน์ที่เธอตั้งใจกันทำมาอย่าง